วันนี้เขาก็มีงาน Bangkok Exhibition นะครับที่ BM Quartier นะครับคลาสสิกฟุตบอลเชิร์ตมิวเซียมซึ่งงานนี้เขาก็จะรวบรวมนะครับเสื้อบอลนะรุ่นเก่าๆสไตล์คลาสสิกนะครับหลากหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าสโมสรเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันที่งานครับผมก็คนก็เขาเปิดให้เข้ามาชมนะผู้ชมก็คือคักดีนะครับและตอนนี้สมาชิกของเราก็เดินทางมาถึงอ้าวพี่เบียร์แต่ว่าโทรหาไม่รับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรออีกแล้วเนี่ยเราแบงค์เหรอมาเลยเนี่ยรอเลยเนี่ยชุดแบบเต็มรถมากเลยเรื่องงานมาพี่ครับพี่นี่สวัสดีครับวิดีโออะครับมาพร้อมกันเลยแบบเนี้ยไม่ครับมาแยกกันมาครับเราจะปลอมตัวเป็นแฟนแมนยูนะครับวันนี้ใส่แล้วกลับบ้านได้เลยไหมโอ้กิโมโนเนี่ยชุดกิโมโนเลยมีอาการร้อนไหมฮะสบายๆรู้สึกว่าใหญ่มากอาทิตย์นี้น่าจะชนะอาทิตย์นี้เราแก้เคล็ดละเราเสื้อแมนยูมาใส่เป็นรุ่นที่แบบทางแคมเปญรุ่นทำเป็นเสื้อแขนกุดแล้วก็ทางฟีฟ่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ยอมเลยแคมเปญรุ่นเลยอินเสิร์ตแขนเข้าไปเป็นสีดำซึ่งกลมกลืนกับสีผิวเขาอ่ะ อันนี้เสื้อประวัติศาสตร์นะครับอันดับ4ของโลกนะครับประวัติศาสตร์ทางด้านนั่นแหละครับ ตัวนี้เป็นหัวนัดชิงที่โดยิงจุดโทษพลาดครับลูกแรกโอเคตัวนี้เลยเราจดจำแต่ที่เขาพลาดนะใช่เทอร์รี่เขาพลาดก็เสียใจนะโอเคครั้งแรกไม่ได้ก็ต้องมาได้มาครั้งแรกก็2012โอเคเดี๋ยวเราไปดูเสื้อเชลซีตรงหน้าเวทีกันดีกว่าแบงค์เป็นส่วนแบ็คกรอบสิงนะครับซึ่งเป็นเสื้อที่มีสตอรี่นะครับตอนที่ทีมเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับมาแข่งในฟุตบอล80ปีสิงนั่นเองปีนั้นน่ะมาทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีนะเชียร์มูนี่พาทีมมาอยู่กับอาทิตย์อ่ะเอเชียทัวร์2013ที่เชลซีมอบให้สิงห์นะ80ปีตอนที่แถลงข่าวกับที่เราได้แชมป์มาทำแชมเปี้ยนลีกแต่ข้างล่างนี่มาดูข้างล่างครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นรุ่นปี2012ที่เราได้แชมป์นั่นเองใช่แล้วตอนนี้เราใส่ตรงนี้ก็จะแบบรุ่นนี้ต้องเป็นอยู่รุ่นที่ยูฟ่าไอเมเรเลสที่ยิงโอ้โหอันนี้ก็จะมีลวดลายที่เป็นขาวแดงก็มีลายเซ็นนะครับลายเซ็นนักซีนเลยป้ายห้อยครับป้ายห้อยครับป้ายห้อยรับยูรับยูสวัสดีครับพี่โอวันนั้นเจอกันที่สปอร์ตแมนช่วยได้พื้นที่ที่แล้วก็เชลซีได้ที่4ตอนนี้งานแถลงข่าวเริ่มตอนนี้แค่แบบว่าค่าตัวแพงนิดนึงก็จะมีใช่ Guys to Classic Football Shirts Museum Bangkok Exhibition right here right now at the M Quartier. Classic Football Shirts started back in 2006. Myself and Matt, we were students at a University of Manchester. เขาเลยพยายามแบบไปกว้านซื้อแล้วรวบรวมเอาไว้คุณคณวัฒน์อัศวัชชัดรอดผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจการกีฬาต่างประเทศจากสิงคโปร์เรชั่นนะคะสวัสดีครับคุณเบตตี้นะครับนโยบายตอบสนองนโยบายบริษัทนะคะเชียร์เชลซีณจุดนี้ค่ะปัดโค้งมาเตะรู้ไหมก็คืนนั้นเงียแสบนะฮะขอตอนนี้ก็เด็กดีใครตอนเด็กดีเลิกเสียคนตอนไหนฮะอะไรนะโอ้ยก็ยังไม่เสียโอ้ยไปนะว่ากลับบ้านก็จะทำอะไรบ้างครับจะโอ้ยอยู่นะอ๋อคุณพ่อคุณพ่อ Thank you very much for making us very welcome here we hope you enjoy the exhibition and yeah thank you very much ให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งฝั่งผู้ก่อตั้งไซต์นะครับ Classic Watch เชอร์ Dragon My Cake That's great Meet you too That's me That's me Yeah ใครอยู่ก็ได้ครับได้ครับคลา
สสิกฟุตบอลเชิร์ชมิวเซียมที่กรุงเทพนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่28นี้นะครับยังไงเพื่อนๆแวะมาชมกันที่นี่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซิกคอลเลคชั่นมากๆที่ชวนเรามาดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เสื้อทีมฟุตบอลทีมแรกของโลกนะครับเชฟฟิลด์ FC นะครับก่อนจะแยกเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยก็ขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย